เกิน180นะครับคือ188นะครับก็จะเห็นได้หลายๆอย่างนะครับคือเวลาผมถ่ายรูปกับเพื่อนอย่างเงี้ยหรือถ่ายรูปรวมกลุ่มเนี่ยผมก็จะโดยคนเดียวครับผมมีแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำเรื่องวิธีเพิ่มความสูงนะครับว่ามีคนถามผมเยอะเกิน180นะครับคือ188เห็นได้หลายๆอย่างนะครับคือเวลาผมถ่ายรูปกับเพื่อนอย่างเงี้ยหรือถ่ายรูปรวมกลุ่มเนี่ยผมก็จะโดยคนเดียวนะครับประมาณนี้นะก็กะจะให้ถึง190เหมือนกันนะก็จะใช้5วิธีเนี้ยในการเพิ่มก็จะอธิบายในคลิปนี้กันแล้วกันนะครับไปดูกันเลยว่ามีวิธียังไงบ้างนะครับผมที่หนึ่งก็คือการเลือกมันจะเป็นวิธีที่เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นอกจากออกจากบ้านนะครับก็จะเป็นครับนี่ก็ความสูงความหนาของเท้าเนี่ยก็จะช่วยนะครับแบบที่สองนี่นะครับแบบที่สามรองเท้าผมเนี่ยจะค่อนข้างที่สูงหน่อยนี่แบบที่สี่ครับผมก็จะหนาๆหน่อยอันนี้ก็จะบางๆหน่อยนะครับผมหรือว่าเราอาจจะใช้สิ่งนี้ก็คือที่รองเท้านะครับก็จะช่วยประมาณหนึ่งนะประมาณ2-3มิลแหละประมาณนั้นนะครับการกินนมนะครับส่วนวิธีเนี้ยเราทำได้ทุกคนแหละวิธีการกินนมก็กินนมพวกนี้นะครับพวกนมจืดนมนี้มันจะช่วยเร็วกว่านะครับบางคนอาจคิดว่านมช็อกโกแลตก็ได้นมนี้มันไม่ค่อยอร่อยก็อันนั้นอาจจะช่วยได้แต่ว่ามันจะมีน้ำตาลนะครับมันจะทำให้สูงขึ้นเหมือนกันแต่มันจะอ้วนนะครับคือสมัยก่อนอ่ะผมก็กินนมโรงเรียนเนี่ยแหละเด็กโรงเรียนอ่ะผมก็กินทุกวันมันก็เลยแบบขึ้นเร็วมากสูงผมนะครับคือการยืดตัวนะครับก็คือเหมือนว่าเป็นการฝึกกระโดดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นการยืดแขนยืดขานะยืดทุกส่วนร่างกายครับคือเหมือนเป็นการก็จะช่วยทำให้อวัยวะส่วนล่างเรายืดด้วยนะครับที่4กินของที่ค่อนข้างพยายามจำกัดด้วยว่ากินประมาณนี้เท่านี้นะครับมันจะไม่ทำให้อ้วนขึ้นแล้วก็จะทำให้สูงเร็วขึ้นด้วยนะครับพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับมันจะทำให้สูงเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับผมก็คือการที่เป็นวิธีที่เราทำได้ง่ายสุดก็คือกินน้ำเปล่านั่นเองครับพยายามกินเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีไขมันแล้วมันทำให้สูงเร็วกว่าการกินพวกของที่มันมีไขมันมีเช่นแป๊บซี่อะครับกินมากแล้วมันจะสูงช้านะครับกินพวกนี้แทนนะครับมันจะช่วยทำให้เราสูงยืดตัวได้มากขึ้นด้วยนะครับที่ลองมาก็คือผมเอามาจากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะครับในการทำมันแล้วก็มันสูงขึ้นจริงๆนะครับก็ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ